ในบทที่1จะเป็นการแนะนำเครื่องมือในการใช้เขียนโปรแกรมสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยที่โดยเราจะแนะนำแพ็กเกจไลบรารีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นโดยใช้ภาษา Python และแนะนำการติดตั้งตัวโปรแกรมและก็ไลบรารีที่จาเป็นต่างๆแล้วเราจะเริ่มการใช้งานเบื้องต้นบนโปรแกรมที่เรียกว่า Google Collaboratory และเราจะลองเริ่มเขียนโปรแกรม h l l o w o r ร d กันบนอ่า g o o g o l Colab ค่ะอ่าสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวอ่าทูตัวหนึ่งที่เรียกว่า Google Collaboratory นะคะอ่าตัวนี้จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้สำหรับอ่าจัดการข้อมูลแล้วก็ทำการเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่า d a t a Science ของเรานะคะ,ะในภาษา Python เราจะมีเครื่องมือหรือว่ามี tools และ library ต่างๆที่เอาไว้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานในการดึงข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลทำการประมวลผลและก็แสดงผลให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วซึ่งในคลาสนี้เราก็จะพูดถึง library พื้นฐานที่จำเป็นที่จะต้องใช้งานกับตัวภาษา y y t o o นะคะ,ะตัวอย่างเช่น n u m าย scipy pandas matplotlib และ scikit learn ซึ่งเราจะได้เรียนกันต่อไปในวิดีโอถัดๆไปแต่สำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงตัว Library ที่กลุ่มของ library ที่เราจำเป็นจะต้องติดตั้งเพื่อสามารถทำให้ตัว Python สามารถาประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลได้